เครปจะเครปมีวิธีทำอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งเราใช้แฮนด์มิกเซอร์วิธีที่สองเราใช้เครื่องปัดวิธีทำง่ายมากคุณแค่มีเครปจะเครปมิกซ์เตรียมไข่สองฟองน้ำมัน1ส่วน4ถ้วยตวงนม1ถ้วยตวงในกล่องเครปจะเครปมิกซ์ของเราจะมีแป้งเครปน้ำวิเศษหลังจากที่เรากรองเราก็จะใช้พลาสติกใสรับไว้นะคะแล้วก็พักแป้งไว้5นาทีเพื่อให้แป้งของเราเซตตัวนะคะแล้วหลังจาก5นาทีเราก็ทำเครปได้แล้วค่ะก่อนที่เราจะเทแป้งเครปลงบนกระทะนะคะเราจะต้องคนแป้งเครปของเราให้ทั่วซะก่อนทุกครั้งนะคะเครปจะเครปอร่อยง่ายๆที่บ้านจ้า